ธุรกิจการตลาดแบบตรงหรือว่า direct marketing นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างมากในปัจจุบันนี้และแน่นอนนะครับว่าเมื่อมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นก็ย่อมมีการแข่งขันและความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าหากขาดการบริหารและการจัดการที่ดีวันนี้ครับผมมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมที่นี่ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทธุรกิจการตลาดแบบตรงซึ่งประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานเคียงคู่กับคนไทยบริษัทชีวิตไดเรกจำกัดมหาชนครับวันนี้ผมมาที่นี่ก็เพื่อมาเยี่ยมชมครับว่าในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างอย่างบริษัททีวีไดเรกจำกัดมหาชนผมเชื่อว่าหลายคนก็คงคุ้นเคยกับการสื่อโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ในช่องต่างๆรวมถึงสินค้าหลายชนิดได้รับความนิยมในสังคมไทยเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ผมจะนำคุณผู้ชมไปติดตามกันครับคงต้องเรียนถามคุณสมพลนะครับว่าการที่ทำให้วันนี้ทีวีไดเรกนั้นประสบความสำเร็จในฐานะธุรกิจการตลาดแบบตรงชั้นนำของเมืองไทยมีวิธีการนำเคล็ดลับมาเสริมสร้างประสิทธิภาพตรงนี้ยังไงบ้างครับ3ประการด้วยกันครับอันแรกเลยคือเราต้องลงมือทำแล้วลงรายละเอียดนะเมื่อเราลงรายละเอียดได้มากเพียงพอเนี่ยเราก็จะเห็นกระบวนการที่ถูกต้องแล้วเรากระบวนการที่ถูกต้องเนี้ยมาทำเป็นกระบวนการที่เป็นมาตรฐานนะฮะพอเราสร้างมาตรฐานได้เนี่ยไม่ว่าเราจะขายอะไรหรือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกระบวนการจะถูกต้องผลลัพธ์ออกมาก็จะใกล้เคียงกันทุกครั้งแล้วข้อที่3เนี่ยพอกระบวนการถูกต้องเราก็ต้องมีซอฟต์แวร์หรือระบบ IT ที่ดีเพียงพอในการที่เราจะเอื้ออำนวยและสนับสนุนให้ฝ่ายขายเนี่ยสามารถจะทำงานได้และให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดในส่วนของทีวีไดเรกต์เองมีการนำเทคโนโลยีเรื่องของ ERP มาเสริมสร้างประสิทธิภาพของธุรกิจของเรายังไงบ้างครับเรานำมาใช้เยอะครับเพราะว่าเราต้องดูแลลูกค้าเนี่ยเดือนนึงหลายหมื่นคนนะฮะมีทรานแซคชันระหว่างกันเนี่ยเป็นแสนเพราะฉะนั้นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมาช่วยทำให้การบริหารจัดการทรานแซคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นระบบ ERP นับเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่จำเป็นมากสำหรับธุรกิจขายตรงครับโดยระบบ ERP จะเข้ามาจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบสต็อกการควบคุมความถูกต้องการวิเคราะห์ปริมาณสินค้าหรือแม้แต่งานด้านเอกสารซึ่งหากระบบและแอปพลิเคชันต่างๆได้เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายส่วนบุคคลความเร็วสูงอย่างแคชอินเทอร์เน็ตก็จะยิ่งทำให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังสามารถฝึกอบรมการขายทางไกลไปยังทุกสาขาโดยการทำสตรีมมิ่งผ่านเน็ตเวิร์กแคช MPLS เพื่อสร้างองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจขายตรงได้ครับส่วนหนึ่งของความสำเร็จของธุรกิจการตลาดแบบตรงนะครับก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบการกระจายสินค้าระบบการวิเคราะห์ตลาดรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการซึ่งแน่นอนนะครับว่าการนำเทคโนโลยีเครือข่ายของ Cat Datacom สามารถตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจการตลาดแบบตรงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ Cat Datacom Connecting Dreams